สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้เราเจอกันในวันที่14มีนาคม2564นะฮะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเข้าใจว่าหลายคนก็คงจะว่างเว้นจากภาระหน้าที่การงานนะฮะมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจหรือจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปไหนก็ตามนะฮะเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเช่นเดิมนะครับในการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ขอให้เพิ่มความรอบคอบความระมัดระวังใช้สติกันให้เยอะๆนะครับยิ่งในวันหยุดแบบนี้ผู้คนเดินทางกันขวักไขว่เยอะกันไปหมดเนี่ยอุบัติเหตุก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นก็ขอให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายไปถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะฮะกลับถึงบ้านแล้วก็พรุ่งนี้ไปลุยงานกันต่อเนาะวันนี้มาเจอกันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั้นวางแผนเอาไว้ว่าคืนนี้จะมาเจอกับทุกคนในไลฟ์สดครับเวลาประมาณสัก2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งอยู่ประมาณนี้แหละใครที่ว่างๆไม่ได้ไปไหนนะฮะก็มาเจอมาพูดคุยถามตอบเรื่องราวทุกสิ่งอย่างของ MotoGP กันได้นะครับถือว่าแจ้งข่าวกันไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้ครับทุกคนเราได้คุยถึงเรื่องราวของท็อปสปีดความเร็วไหลปลายซึ่งแน่นอนว่าดูคาติเนี่ยเขามีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นที่เรียกว่าทีมอื่นเนี่ยเรียกว่าล้มไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเร็วมากแรงมาก350บวกกันหลายคนทีเดียวในทีมเนี่ยแต่กลายเป็นว่าท็อปสปีดก็ไม่ได้พาให้ดูคาติประสบความสำเร็จในบางสนามหรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดในการคว้าแชมป์โลกได้สักทีนั่นก็บ่งบอกใช่ไหมฮะว่าท็อปสปีดก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่จะวัดว่านักแข่งคนนั้นจะประสบความสำเร็จในแต่ละสนามแต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกทีมก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละนะครับถ้าทำได้จริงๆเนี่ยแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่มันนอกเหนือไปกว่านั้นที่คิดว่าสำคัญกว่าท็อปสปีดในมุมมองของผมนะฮะว่าจะชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่าใครจะทำได้ดีในแต่ละสนามนั่นก็คือเพสเรสหลายคนอาจจะงงว่าคุณปุ้ยพูดเพสเรสบ่อยเนี่ยมันคืออะไรนะฮะคนที่เพิ่งมาตามเนี่ยเพสเรสก็คือเวลาต่อรอบครับทุกคนเวลาต่อรอบคือในสนามนึงเนี่ยมันก็จะมีความยาวประมาณ4กิโล5กิโลก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้ก็คือเอาเวลาทั้งหมดมารวมเราไม่ได้เอาตัวเลขท็อปสปีดมานะอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันดูคาติอาจจะมีท็อปสปีด357จากโยฮันซาโก้ก็จริงแต่ไปดูเวลาต่อรอบหรือว่าเพสเรสของซาโก้กลายเป็นว่าช้ามากประมาณ 1.57 ซึ่งคนที่ทำเพสเรสได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้กดท็อปสปีดเยอะมากเหมือนซาโก้เนี่ยกดท็อปสปีดมาประมาณแค่339เนี่ยกลับทำเวลาต่อรอบได้ประมาณ 1.53 แก่ๆซึ่งต่างจากโยฮันซาโก้ร่วมๆ2วิเลยทีเดียวคิดดูฮะผมถึงได้บอกนะฮะว่าท็อปสปีดเนี่ยมันยังไม่สำคัญเท่าเพชรเลส ทีนี้การที่จะมีเพชรเลสที่ดีได้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็ต้องสมบูรณ์เพอร์เฟคทุกสิ่งอย่างในการขับคือถ้าช่วงไหนที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเสียเปรียบก็แสดงว่าจะต้องมีช่วงที่ทอนคืนมาได้อย่างเช่นเรามองว่าบางทีมท็อปสปีดไม่สูงครับท็อปสปีดอยู่ประมาณ338 339เนี่ยหมายถึงทางตรงเขาอาจจะช่วงนั้นเขาอาจจะเวลาเสียเปรียบดูคาติแต่ตอนในโค้งเนี่ยเขาอาจจะเร็วมากเขาก็เลยทอนเวลาที่มันหายไปในช่วงทางตรงเนี่ยนี่ไงฮะคือมันเป็นที่มาของเพชรเรสอย่างยามาฮ่าที่เราได้เห็นใช่ไหมฮะว่าทำเพชรเรสได้ดีเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพชรเรสออกมาได้ดีแบบเนี้ยมันจะต้องดีแบบขนาดไหนถึงจะแบบว่าประสบความสำเร็จในสนามนั้นได้ผมใช้คำว่าไม่ได้ว่าดีมากอะไรนะฮะแต่ต้องต่อเนื่องครับทุกคนคือมันมีการแข่งขันอยู่ทั้งหมดประมาณ20กว่ารอบบางสนามก็22 23 24รอบก็ว่ากันไปนะครับกินระยะทางประมาณ100ถึง120กิโลเมตรจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ ทีนี้ความต่อเนื่องนะฮะมันก็จะต้องมีอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างนะฮะว่าเป็นเพชรเลสในโลเซลกาต้าแห่งนี้เนี่ยที่จะเป็นสนามแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่ารอบแรกกดมา 1.54.9 อย่างนี้รอบต่อไปก็จะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในประมาณ 1.54.8 1.54.7 อ่ะรอบที่5ที่6ยางเริ่มร้อนขึ้นอาจจะกดลงไปเป็น 1.54.3.2ถ้าจะถามว่าเพชรเลสที่มันต่อเนื่องที่มันคงที่ที่มันจะทำให้นักแข่งคนนั้นประสบความสำเร็จได้มันควรจะเป็นลักษณะไหนมองโดยรวมเลยนะครับมันก็ควรจะอยู่ในวินาทีเดียวกันอย่างเช่น 1.54 เนี่ยก็ต้องห่างกันแค่
จุดทศนิยม2จุดสุดท้ายคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับรอบแรกอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีนักก็คือยางยังไม่ได้อุ่นเนี่ยอาจจะ 154.9 อย่างเงี้ยแล้วก็รอบต่อๆไปรอบที่10ก็ 1.5 4.7 รอบที่15 1.5 4.3 อย่างงี้รอบประมาณ3รอบสุดท้ายก็ยางเริ่มจะหมดเริ่มจะไม่ไหวแต่ก็ยังมีเพลเล็ต 1.5 4.8.9 อยู่นี่ก็คือคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จในสนามนั้นๆนะฮะอาจจะไม่ถึงแชมป์แต่แน่นอนว่าผมว่าถ้าใครที่ทำได้ใน3ตัวแรกเนี่ยได้ก็คือ 1.54 เนี่ยในวินาทีเดียวกันได้เนี่ยผมว่าคนคนนั้นมีโอกาสขึ้นโพเดียมสูงครับทุกคนถ้าไล่จากสถิติที่ผ่านมาถ้าเอาเป็นโดยรวมในทุกสนามนะที่ผมสังเกตได้ดังนั้นตรงนี้มันยากนะฮะมันยากตรงที่ว่าจะต้องร้อนแรงตั้งแต่รอบแรกเลยทีเดียวแล้วก็ยืนระยะเก็บเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ารักษาระดับอาการกินยางอาการอะไรก็จะต้องไม่มีคือต้องบริหารจัดการยางให้ดีบางคนเพชรเรดมาดีมากนะฮะในช่วงรอบที่5คือรอบแรกอาจจะยังอยู่รอบที่5ขึ้นมายางเริ่มอุ่นเนี่ยไหลมาแต่มาเสียตอน5รอบสุดท้ายเพราะยางหมดก็มีบางคนทำเพชรเรดมาดีตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบที่7ที่8พอขึ้นรอบที่10ขึ้นมาปรากฏว่ายางไม่ไหวแล้วพอยางไม่ไหวเสร็จปุ๊บก็ได้แต่ประคองนะครับจะไปบู๊เหมือนเดิมตอนแรกไม่ได้ก็จากที่กด 1.54.6.7 ก็อาจจะเกิน 1.55.3.4 1.55.7.8 อะไรก็ว่ากันไปมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่บางคนอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับก็คือมาแบบเพชรเลสอาจจะไม่ได้ดีมากอยู่ที่ประมาณ 1.55.0 อย่างเงี้ยแต่เขาก็อยู่ตั้งแต่ตอนแรกทีนี้พอขับด้วยเรนจ์ประมาณนี้5รอบสุดท้ายปรากฏว่ายางมีเหลือก็สามารถที่จะจัดเต็มแล้วก็เพิ่มเพชรเวทให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมใน5รอบสุดท้ายแล้วก็คนที่ยางแทบจะไม่เหลือแล้วก็เสียเปรียบในที่สุดเหล่านี้มันก็คือกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ของนักแข่งแล้วก็กลยุทธ์ของการปรับเซตการตั้งท่าของรถกลยุทธ์ของการเลือกยางการบริหารจัดการยางของนักแข่งว่าเขาจะต้องขับยางแบบเนี้ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันเลือกยางไม่เหมือนกันและสไตล์การขับคาแรคเตอร์ทุกสิ่งอย่างรถมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ถือว่าสำคัญตรงนี้นะครับทีนี้ไล่มาให้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเพชรเรดมันมีความสำคัญขนาดไหนผมจะพูดถึงค่าเฉลี่ยนะครับที่เป็นโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับเพชรเรดในการเทสที่กาตาร์ทั้ง2รอบที่ผ่านมามีการเทสทั้งหมดเนี่ยก็คือมันไม่ได้เทสอยู่วันอาทิตย์นะดังนั้นผมไม่นับนะเพราะว่ามีอยู่แค่2คนเอารถลงสนามไปก็คือโพสปาการ์โรหมายเลข44ของเรปโซนด้านแล้วก็ดานิโลเปทูชี่หมายเลข9ของ KTM Tech 3ก็เจอพายุทะเลทรายเข้าไปมันก็เลยจะเหลือแค่4วันใช่ไหมครับสำหรับนักแข่งทั้งหมดอันนี้ผมไม่ได้นับเช็คดาวน์เทสเข้าไปนะ ทีนี้4วันที่ทำการทดสอบกันมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าถ้าเรายังไม่ได้เฉลี่ยยังไม่ได้หารเนี่ยเราเอาแต่รอบเดียวก็คือใน4วันเนี่ยเขาอาจจะบางคนวิ่งวันนึง60รอบ70รอบมองโดยรวมเนี่ยอาจจะวิ่งประมาณ200ถึง220 230รอบทั้งหมดก็ว่ากันไปในแต่ละคนเนี่ยเอาแค่รอบเดียวพอ5อันดับแรกเราจะได้เห็นความยอดเยี่ยมของ Yamaha กับ Suzuki ก็ไอ้ Yamaha กับ Ducati ขออภัยฮะก็คือแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดหรือว่าเพซเวสดีที่สุดเป็นสถิติของสนามแล้วก็เป็นสถิติ ใหม่ที่รอแซลกาต้าด้วย1นาที 53.1 นิดแจ็คมิลเลอร์กดไว้แล้วก็ไล่เรียงลงมา3 Yamaha นะครับไล่ตั้งแต่ Mauri Vinales ไล่ตั้งแต่ Fabio Quartararo ไล่ตั้งแต่ Franco Morbidelli ก็53เหมือนกัน 53.2 53.3 53.4มาสิ้นสุดที่อันดับที่5ฟรานเชสโกบัญญาญาของดูคาติเพื่อนร่วมทีมของแจ็คนั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในเรนจ์153อยู่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแต่ทีนี้ลองหารค่าเฉลี่ยทั้ง4วันเนี่ยออกมากลายเป็นว่าอันดับมันเปลี่ยนไปครับมันไม่เป็นแบบนี้แล้วทำให้บางคนที่เราคิดว่ามาดีหายไปไหนทำให้บางคนที่เรามองเข้าไปก็ไม่ได้ว่าดูหวือหวาอะไรแล้วโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรนั่นก็เพราะว่าทั้ง4วันโดยรวมเนี่ยเขาทำเวลาได้เรียกว่าคงที่เท่าไหร่เราจะเห็นได้ชัดตรงนี้ฮะ
พอหารเฉลี่ย4วันปุ๊บกลายเป็นยามาฮ่า3ยามาฮ่ามาแรงครับกลายเป็นมาร์คริวินยาเลสกลายเป็นฟาบิโอควาตาราโรกลายเป็นแฟรงกี้นะฮะฟรานโกโมบิดาลีครับแล้วก็อันดับ4แบบไม่ต้องสืบนะฮะก็คืออเล็กเอสปาการโลหมายเลข41ของอาร์พีเรียคนนี้ถือว่าแจ่มมากนะหน้าตามต่อว่าเขาจะคงที่ได้แค่ไหนในตอนแข่งจริงมาสิ้นสุดอันดับ5ครับที่แชมป์โลกฮะโจอานเมียโอ้โหแฟบเนี่ยกดเพชรเลสมาอันดับ1แล้วนะก็คืออยู่ที่ประมาณ54ปลายๆ 54.9 มี2คนครับก็คือมีแฟบแล้วก็มีท็อปการ์ดมาหรือวินยาเลสนะครับที่กดมา54ปลายๆอันดับ3เป็นต้นมาก็คือไล่ตั้งแต่แฟรงกี้นะครับก็คือ55อ่อนๆไปจนถึงอันดับที่18ก็คือ55แก่ๆนี่ก็คืออเล็กซ์มาร์เกสจาก LCR Honda ดูสิฮะคือมาตรงนี้เห็นปุ๊บแล้วเอาทีนี้คนที่2ดูคติไปไหนฮะแจ็คมิลเลอร์กับเปโก้ที่กด153อ่อนๆได้นี่ไปไหนไปอยู่นู่นฮะอันดับที่7อันดับที่8อันดับที่9ครับอันนี้คือจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือดูคติที่กดท็อปสปีดมาแรงที่เพสเลสมาดีเนี่ยในแค่รอบเดียวเนี่ยควงคู่กันมานะฮะไล่ตั้งแต่เปกโก้ไล่ตั้งแต่โยฮันซาโก้ไล่ตั้งแต่แจ็คมิลเลอร์789ลงมาเราได้เห็นนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้หวือหวาอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่กดเพสเลสเข้ามาได้ในได้อย่างน่าสนใจก็คือโพสปาการโลหมายเลข44ครับมองโดยรวมเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะพึ่งมาเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่รอบใช่ไหมที่กดขึ้นมาได้แต่พอไปไล่ดูทั้งหมด100กว่ารอบที่โพสปาการโลเขาขับไปเนี่ยปรากฏว่าเพลสก็ยังมา55อ่อนๆได้อีกคนหนึ่งฮะมิเกลโอลิเวล่าครับเราอาจจะมองว่า KTM เนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ามีปัญหาในส่วนของช่วงหน้านะครับยางมิชลินยางหน้าเนี่ยอาจจะไปไม่ค่อยดีกับ RC16 ของพวกเขาการเซตติ้งในเรื่องของระบบเบรกในเรื่องของโช๊คอัพในเรื่องของอาร์โรไดนามิกฟอลิ่งต่างๆด้านหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวเลยทำให้เราอาจจะเห็นพวกเขาอยู่ท้ายๆนะครับในค่ายส้มทั้ง4คันเนี่ยปรากฏว่าโอลิเวล่าก็ยังพาตัวเองมาในอันดับที่11ได้นะฮะก็เรียกว่าอยู่ในเพลสที่55เกือบๆจะกลางๆนิดนึงนะครับซึ่งผมก็มองว่าใช้ได้อยู่ดังนั้นมองตรงนี้เราอาจจะแอบคิดด้วยว่าเอ้าอย่างนี้ยามาฮ่าก็เจ๋งสุดสิยามาฮ่าก็มีสิทธิ์ชนะในสนามนี้สิเพชรเวสดีที่สุดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นจะถูกต้องแบบนั้นซะทีเดียวเสมอไปที่ไหนล่ะทุกคนเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแม้จะมองเฉลี่ยโดยรวมก็จริงเนี่ยแต่การเทสก็คือมันไม่ได้ว่าเอาลงแข่งเอาลงวิ่งรอบเดียว20กว่ารอบเหมือนกับการแข่งจริงครับมันไม่เหมือนตรงนี้คือแม้จะมีความพยายามนะฮะนักแข่งหลายๆคนเนี่ยเอารถไปวิ่งกันยาวๆแต่ไม่นี่มีใครที่จะวิ่งเหมือนตอนแข่งจริงๆได้หรอกอาจจะวิ่งยาวได้อยู่แต่ก็ไม่ถึง20กว่ารอบครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยยังจะเอามาคิดไม่ได้ว่ายามาฮ่าต้องมาแน่ๆ 100% ยังไม่ชัวร์เพราะว่ายามาฮ่ามาแบบนี้แน่นอนนะว่าพวกเขามีเวลาต่อรอบที่ดีที่สุด1รอบมันจะเพียงพอมั้ยมันก็ไม่เพียงพอสิครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในการแข่งขัน20กว่ารอบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบเนี้ยทุกๆรอบเราลองไปดูเลยนะฮะว่าใครที่ประสบความสำเร็จในสนามนั้นเอาขึ้นโพเดียม1 2 3เนี่ยเวลาต่อรอบทุกคนน่ะแทบจะนิ่งมากเลยทีเดียวนะฮะนิ่งมากๆดังนั้นการบ้านของยามาฮ่าก็คือมันอยู่ที่ว่านักแข่งเองเนี่ยเขาจะบริหารจัดการยางได้ดีขนาดไหนที่จะทำให้กด 1.54 ได้ตลอดตั้งแต่รอบที่1ยันรอบสุดท้ายเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเลือกยางนะฮะการบริหารจัดการยางสไตล์การขับของนักแข่งแน่นอนว่าก็ต้องไปปรับการเลือกยางก็ต้องเลือกให้เป๊ะจริงๆแล้วก็การเซตอัพนะฮะในเรื่องของแชสซีตัวใหม่ก็น่าจะลงตัวพอสมควรในระดับนึงแล้วแต่ฟังจากนักแข่งก็บอกมาหมายถึงยามาฮ่านะฮะก็น่าจะมีเซตติ้งที่ดีขึ้นว่าอย่างนั้นแหละนะครับนี่ก็คือเป็นการคำนวณคร่าวๆให้ฟังครับว่าจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องออกมาประมาณนั้นประมาณนี้แต่มันมีปัจจัยแปรผันหลายสิ่งหลายอย่างในการแข่งขันจริงอย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะว่าจะไปชนใครเขาหรือเปล่าจะโดนใครชนไหมการ
ที่จะต้องรับมือกับสภาพดินฟ้าอากาศการเก็บข้อมูลในวันซ้อมก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยแล้วก็ไปช่วงสุดท้ายของการเซตอัพรถก่อนลงแข่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเซตมาได้ดีเป๊ะจริงๆไม่มีพลาดหรือสภาพดินฟ้าอากาศมันไม่แปรผันจนแบบว่าวันเสาร์เป็นอีกแบบนึงวันอาทิตย์เป็นอีกแบบนึงก็เซตมาได้ลงตัวอันนั้นความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีเพจเวทที่ดีที่สุดนะทุกคนโอเคนะครับย้ำกันนะใครที่ดูผมมาจนถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มกว่าประมาณ2ทุ่มกว่าถึงไม่เกิน3ทุ่มแน่ๆล่ะผมมาเจอกับทุกคนแน่นอนนะครับในไลฟ์สดพูดคุยถามตอบทุกเรื่องราวของ MotoGP ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคืนนี้สวัสดีครับ